ถึงแม้คอรอมอลชุดใหม่จะเข้าถวายสัตว์ปัสยานตนเป็นที่เรียบร้อยมีการประชุมคอรอมอนัดแรกกันเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่<อ>ใครจะไปคิดว่าแรงกระเพื่อมยังไม่จบท่านผู้ชมเพราะว่าล่าสุดกับการลาออกแบบเรียกว่าเป็นข่าวใหญ่ข่าวช็อกจริงๆของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่เป็นโคต้าของพรครวมไทยสร้างชาติ<อ>คุณกฤษดาจีนวิจารณะที่สาเหตุเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าเป็นความไม่พอใจอเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งงานภายในกระทรวง การคลังที่ปัจจุบันมีรัฐมนตรีทั้งหมด4คนด้วยกันมีรัฐมนตรีว่าการหนึ่งก็คือคุณพิชัยชุนหาเวชีระ <c oughs> ในขณะที่รัฐมนตรีช่วยมี่ยมคนก็คือมีคุณจุลพันธ์มีคุณกฤษดาที่อยู่เดิมแล้วก็มีเพิ่มคุณเผ่าภูมิขึ้นมาทีนี้ <c oughs> ก่อนที่จะไปดูเรื่องของสาเหตุเนี่ยมาเจาะกันชัดๆก่อนว่าเขาแบ่งงานกันยังไงเนี่ยหลังจากมีรัฐมนตรีครมชุดใหม่ จ้ากระทรวงป้ายแดงอย่างคุณพิชัยก็แบ่งงานค่อนข้างชัดเจนออกมาแล้ว3รัฐมนตรีช่วยดูแลส่วนไหนกันบ้างเดี๋ยวมาเริ่มกันที่คุณจุลพันธ์อมรวิวัตรกันก่อนนะคะคือหลักๆเลยก็มีอำนาจในการสั่งการอนุญาตอนุมัติกำกับดูแลปฏิบัติราชาการดำเนินการอื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพึงปฏิบัติทั้งในเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบประกาศคำสั่งรวมไปถึงมติคณนะคอรมอที่มีออกมาส่วนงานราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานในรัฐที่กำกับเนี่ยในส่วนของคุณ จุลพันธ์เนี่ยนะคะคุณผู้ชมส่วนแรกก็คือจะเป็นงานส่วนราชการในสังกัดกรมศุลกากร กรมสัมพันธกรมสัมพันมิตรด้วยแล้วก็กรสมสรรพากรด้วยและส่วนที่สองจะเป็นเรื่องที่เป็นราชการที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐในกํากับนะคะก็จะมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรทกศนั่นเองแล้วก็มีองค์การสุรามีโรงงานไพ่รวมไปถึงกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานีกอยศนี่ก็คือส่วนของคุณจุลพันธ์ทีนี้มาดูอีกคนหนึ่งคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลที่เพิ่งจะเข้ามาอำนาจหลักๆนะคะที่ดู ก็จะมีใน2ส,ส่วนส่วนในส่วนราชการก็จะดูสํานักงานเศรษฐกิจการคลังสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจรวมไปถึงดูกรมธนารักษ์ด้วยและส่วนราชการที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐในกํากับก็จะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยหส่วนด้วยกันนั่นก็คือบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จํากัดธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยกองทุนการอมแห่งชาติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมและสุดท้ายก็คือ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยอันนี้คือในส่วนของคุณเผ่าภูมิที่จะต้องดูแลทีนี้อันนี้หลายคนโฟกัสเลยคุณกฤษณาคุณกฤษดาดูตรงไหนบ้างที่มีการแบ่งงานออกมาคุณผู้ชมมาดูนะคะส่วนแรกที่คุณกฤษดาดูแลก็คืองานในส่วนของราชการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และส่วนที่2ก็คือราชการที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐก็จะดูแลทั้งหมดเนี่ยหหน่วยงานด้วยกันนั่นก็คือการยาสูบแห่งประเทศไทยสถาบันคุ้มครองเงินฝากมีบริษัทที่พยายประกันภัยจำกัดมหาชนมีสำนักงาน,นาาคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยรวมไปถึงสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนโดยการมอบอำนาจตามข้อ1-3ถึงไม่รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆเนี่ยแจกแจงคุณ ผู้มชมดู3ท่านที่แบ่งงานกันไปรวมไปถึงคุณกฤษดาที่ตอนนี้กําลังเป็นประเด็นด้วยเน,นี่ยนะคะคือสาเหตุที่ว่ากันว่าไม่พอใจเรื่องการแบ่งงานเนี่ยต้องไปเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการปรับครอรมอลทางคุณกฤษดาเคยได้ดูหน่วยงานต่างๆในมือเนี่ยมากกว่านี้แล้วมีรัฐมนตรีช่วย3ราย3ท่านด้วยกันใช่ไหมฮะเห็นแหล่งข่าวรายงานข่าวเขารายงานอ้างแหล่งข่าวที่เป็นข้าราชการในกระทรวงการคลังบอกอ,อย่างนี้นะบอกว่าเขามีการเรียงลําดับ รัฐมนตรีช่วยเนี่ยสท่านเนี่ยเขามีลำดับหน<อ>ึ่งแล้วคุณกฤษดาเดิมทีเนี่ยก่อนจะปรับคอรมอเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยลังลำดับที่1น<อ>ึ่แล้วถึงจะตามมาด้วยคุณจุลพันธ์ลำดับที่ 2, 2> <ข>แต่มาตอนนี้เนี่ยมีการปรับลำดับใหม่เหมือนคุณจุลพันธ์เป็นรัฐมนตรีช่วยลำดับหนึ่งคุณเผ่าภูมิลำดับ 2, <อ>2แล้วถึงจะมาที่คุณกฤษดา<ข>แล้วเดิมทีเนี่ยคุณกฤษดาท่านผู้ชมเคยได้ดูแลในส่วนของกรมสรรพสามิตซึ่งมีบทบาทสําคัญ ในเรื่องของการจัดเก็บภาษีน้ำมันแล้วมันก็ไปสอดคล้องกับนโยบายพลังงานที่พักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยคุมกระทรวงนี่อยู่ใช่ไหมฮะและในขณะเดียวกันเนี่ยคือเห็นแหล่งข่าวที่เป็นข้าราชาการในกระทรวงการคลังเขาบอกอย่างนี้นะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นรัฐมนตรีช่วยที่มาจากพักอื่นที่เป็นพักร่วมมักจะมีบทบาทมากกว่านี้เช่นก็จะต้องเป็นรัฐมนตรีช่วยลำดับที่1แต่ตอนนี้คือลงมาเป็นรัฐมนตรีช่วยลำดับที่3แล้วเรื่องของหน่วยงานที่ดูแล ยังเหลือเพียงสำนักงานบริหารนี่สาธารณะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำงานตามนโยบายเท่านั้นแหล่งข่าวคนนี้บอกด้วยนะฮะว่าเดิมทีคาดว่าคุณกฤษดาเนี่ยจะถูกปรับออกจากคอรมอนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเห็นว่ายังมีภารกิจในการดูโผโยกย้ายข้าราชการของกระทรวงในช่วงเดือนกันยายนนี้ก่อนแต่พอถูกลดทอนอำนาจในการกำกับดูแลหน่วยงานสำคัญ <c oughs> ก็เลยน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณกฤษดาตัดสินใจ ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง